สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจงแจ๊สควักเงินตัวเองซื้อตู้ตรวจแรงดันบวกให้โรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่มีความน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆครับสำหรับแจ๊สชวนชื่นกับภรรยาคนสวยแจงปุณณาสาถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของคู่นี้จะรู้ดีว่าแกล้งกันบ่อยมากๆแต่ถึงแกล้งกันมากขนาดไหนก็ยังคงรักและดูแลกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าใครที่ตามข่าวจะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้แจ๊สนั้นป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายวันเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้แจ๊สนั้นก็หายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติที่บ้านแล้วแต่ก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเตียงเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยมีประชาชนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อบางคนต้องนอนรอตรวจเป็นวันๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้ทางแจงก็ได้เกิดไอเดียอยากที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนด้วยการช่วยไลฟ์สดขายของให้หลายคนก็ช่วยซื้ออาหารแล้วนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆอย่างเมื่อตอนที่มีคำสั่งปิดแคมป์คนงาน30วันทางแจ๊ดกับแจงก็ได้มีการซื้อไข่ไก่จำนวน 35,000 ฟองเพื่อบริจาคให้กับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ช่วยไปแจกจ่ายให้กับคนงานที่เดือดร้อนแล้วล่าสุดแจ๊สกับแจงก็เดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่องด้วยการควักเงินของตัวเองซื้อตู้ตรวจแรงดันบวกเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทดโดยแจงได้โพสต์ภาพแล้วเขียนแคปชั่นว่าตู้ตรวจแรงดันบวกกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลด่านขุนทดสู้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์รายการไอแจ๊สคุณแจงทุกท่านที่จ้างเราเราจึงได้มีเงินนำมาช่วยสังคมโดยมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมรัวๆเลยว่าขอบคุณครอบครัวคุณแจงและคุณแจ๊สแทนชาวด่านขุนทดด้วยค่ะอีกท่านบอกว่าขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขครับอีกท่านบอกว่าขอบคุณนะคะจากคนโคราชค่ะที่สุดเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ